เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่เอาครับวันนี้ไบเกอร์จะพาไปชมช่วงที่เดินทางไปบนทางหลวงหมายเลข16ของประเทศอาร์เจนตินาเพื่อไปยังรูต้า40ถนนสายผจญภัยที่เขาว่าสวยงามกันมากๆเลยจะสวยงามยังไงลองไปติดตามชมกันนะครับครับตอนนี้เราก็เริ่มมาเข้าเขตแห้งแล้งของอาร์เจนตินากันแล้วนะครับต้นอะคาเซียนี่ยาวตลอดแนวมาหลาย10กิโลนะครับเป็นสัญลักษณ์ของความแห้งแล้งเลยมีถิ่นกำเนิดอยู่ในแอฟริกานะครับต้นตะมองเพชรต้นนี้ใหญ่มากออกดอกกำลังสวยเลยนี่สิอันนี้สิลงชื่ออะไรเราชื่ออะไรเป็นการนอนเต็นท์ครั้งแรกในอเมริกาใต้นะครับมากางเต็นท์อยู่ที่บริเวณเส้นทางหลวงหมายเลข16ของประเทศอาร์เจนตินาบริเวณนี้ก็จะเป็นด่านที่คอยตรวจตารถบรรทุกผ่านไปผ่านมานะครับเมื่อคืนเจ้าหน้าที่ก็ใจดีบอกให้มานอนใต้หลังคานี้ได้ตอนแรกไปกางอยู่ตรงนู้นนะครับใต้ต้นไม้นี่เดี๋ยวก็จะออกเดินทางต่อแล้วถ่ายรูปไปถ่ายรูปมาจอดอยู่ก็มีนี่ฮูโก้ชวนไบเกอร์ไปกินข้าวใช่ไหมฮูโก้เดี๋ยวต้องรีบไปจริงๆก็หิวนิดหน่อยนะนี่บ่าย2แล้ว Thank you so much see you Further Hello Tu salta Ah Come Voltei amor Pra dizer que ainda te amoเราก็อยู่บนถนนหมายเลข16ของอาร์เจนตินานะครับอันนี้หลักกิโลที่ประมาณ600เห็นที่เลี้ยงวัวเป็นหมื่นๆตัวเลยนะครับสุดลูกหูลูกตามีแต่วัวเต็มไปหมดเลยไม่น่าเชื่อระหว่างที่จอดอยู่นี่ก็มาเจอนักขี่จากปารากวัยเดี๋ยวจะขี่ไปทานอาหารเช้าที่ปั๊มกันนั่งพูดคุยกันนะครับที่เขาพูดภาษาอังกฤษได้ดี1คนนะครับAnd as I wake up from this crazy dream I hope the things remain as they seem Cause as I wake up from this crazy dream Oh this dream Yeah, I had a dream about you last night We were listening to Far Side Something to something started spinning in the past eye So I kept it singing to the bar side We were on the last ride Saying it's the past but the present moving fast I ain't thinking about the last time It's fine but they were saying that you asked my brothers If I'm ready for the last line Remembering the way you move It was bugging me out I kept sweet left feet don't trouble me วิ่งเรียบแม่น้ำเส้นนี้เวลาลงเขามามันดูสวยยิ่งใหญ่มากเลยเราไปวิ่งอยู่ในหุบเขาตลอดนะครับวันนี้ก็6 โมงครึ่งแล้วตอนเย็นแล้วนะครับก็ที่นี่แดดยังส่องอยู่เม
ันสตันนิ่งมากนี่คือส่วนหนึ่งของเทือกเขาแอนดีสI will find another place, then I will follow you for dinner. Okay, we're gonna stay here. ไบเกอร์ก็มาอยู่กลางตลาดขายของของคนพื้นเมืองนะครับที่ภูมามาค่านะครับอันนี้ตอนเที่ยงเขาก็เริ่มมีตลาดกันแล้วพี่พระเอกของเราก็มาจอดอยู่กลางตลาดเลยนะครับโชว์ตัวคนผ่านไปผ่านมาก็จะถามว่ามาจากไหนคุณป้าโบกมือให้ทุกคนก็จะงงๆนะครับว่ามาจากเมืองไทยอย่างเช่นลุงคนนี้เป็นต้นฮัลโหลเขาละบางทีก็มายืนแอบถ่ายรูปรถเรา That's it Thailandia India Thailandia Thailandia วันนี้ก็มาจอดถ่ายรูปกับป้ายนี่นะครับป้ายชื่อเมืองภูมามาค่านะครับหลังจากที่อยู่มา2วันแล้วเขาบอกว่ามีลุง14สีบนภูเขาแต่ลุงชาวสวิสบอกสวยกว่าที่นี่อีกอยู่ต้องไปนะเดี๋ยวจะแวะไปขึ้นไปทางเหนือทางนู้นนะครับแล้ววิ่งไปประมาณ90กว่ากิโลแล้วจะกลับมาทางเดิมวันนี้จุดหมายปลายทางจะไปซานแอนโตนิโอเดคาบาเรสเป็นจุดตั้งต้นถนนหมายเลข40นะครับเป็นสวรรค์ของนักขี่กันเชกัวร่าก็เคยมาขี่เส้นทางนี้มาแล้วไกลก็จะเห็นทะเลเกลือและขาผมดูนี่คือประเทศชิลีแล้วนะครับลมแรงมากนะครับเขานี้ประมาณ 14,000 ฟุตนะครับนี่เพิ่งแค่เริ่มต้นของรูต้า40ยังมีความสวยงามรออยู่อีกมากครับยังไงตอนหน้ากลับมาชมกันต่อนะครับและยังจะพาไปชมทะลัมพาย่ามรดกโลกอันสวยงามอีกด้วยครับสวัสดีครับYou made